ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟรีสิทธิพิเศษจาก K Mobile Banking Plus โหลดเลยอาจารย์ฉีเช้าโอ้โยเหล่าปูเช้าอย่างนี้เลยเหรอ มีเรื่องอะไรให้ดีใจเหรอไอ้ยายังไม่ใช่สังคมใหม่ดีไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่กล้าเรียกเจ้าเหล่าปูเจ้าก็คงไม่เรียกข้าอาจารย์ฉีแล้ว ใช่นี่ยังเช้ามากอยู่เลยเหล่าปูเจ้ามาเช้าแบบนี้ทำไมกันก็ตื่นเช้าจะเคยชินอีกอย่างนะข้าทำงานแค่ครึ่งวันทำงานมากหน่อยมันก็สมควรอยู่โถเอ้ยเรื่องนี้ข้าคงต้องรายงานต่อหน้าหวงแล้วรอถึงตอนประชุมใหญ่สิ้นเดือนจะต้องชมเชยเจ้าอาจารย์ฉีนี่ก็เรื่องที่จะทำไม่ถูกแล้วข้าขยันทำงานมากหน่อยนึงไม่ใช่เพื่อคำชมเชยแต่ทำเพื่อไถ่โทษเพื่อสร้างประเทศจีนใหม่สร้างประเทศจีนใหม่เราต้องขยันให้มากขึ้นนี่ถึงจะถูกใช่ๆงั้นได้ไว้เจอกันเหล่าปูเหล่ายุ้ยถึงแล้วเบรกไปเข้าไปข้างในเถอะหรูหราเอ๊ะเจ้าสบายที่เจ้าสบายแล้วเหรอเจ้าก็มาด้วยเข้าไปคุยข้างในดีกว่าได้ไปเถอะเชิญว่ารู้หรอนี่เจ้าเปิดดูสิได้โถเอ้ยทำไมมันมากอย่างนี้ล่ะอาจารย์ใหญ่นี่เจ้าไปหามาจากไหนกันเนี่ยโรงเรียนของเรามีชั้นมัคุเทศล้วนเป็นสาวอายุ 17-18 ลองดูเป็นยังไงบ้างล่ะน่ารักแต่ละคนสวยไม่แพ้กันเข้าว่าสำเร็จแน่นอนล้วนคัดออกมาจากในละแวกร้อยลี้อีกประมาณครึ่งเดือนพวกนางก็จะเรียนจบแล้วจะถูกส่งไปวังเก่าเป็นไกด์อธิบายวังเก่าว่าแล้วทำไมคุณตานักที่แท้ล้วนต้องส่งเข้าวังที่เป็นชะตาที่สวยที่สุดอยู่ในนี้หมดแล้วน่ะเอ๊ะอาจารย์ใหญ่แล้วเจ้าเตรียมที่จะแนะนำคนไหนให้เหล่าปูล่ะเออเรื่องนี้ข้าก็พูดไม่ถูกแล้วพวกเจ้าว่าข้าจะรู้ได้ยังไงเหล่าปูจะชอบคนไหนล่ะนี่ยุ่ยหลุนเรื่องแบบนี้เจ้ามีประสบการณ์มากกว่าเจ้าเลือกหน่อยเฮ้ยต้องข้าอยู่แล้วเอ๊ะแต่ว่าเจ้าเองก็จะเล่นไม่ซื่อล่ะนี่อย่าเอาเรื่องนั้นไปปนเรื่องนี้นะถ้าอย่างนั้นเจ้าเอาไปให้เหล่าปูเลือกเองดีไหมเฮ้ยเร
ื่องนี้ข้าไม่กล้าหรอกเหล่าปูครั้งก่อนเคยบอกข้าวินยิงกับวินซินเคยเป็นแม่สื่อให้เขายังหน้าตาบูดบึ้งเลยข้าไม่กล้าไปหรอกนี่สหายอาจารย์ใหญ่ข้าว่าอย่างนี้นะเจ้าให้เหล่าปูมาสอนพวกนางในชั้นเรียนก็สิ้นเรื่องแล้วเหรอเมื่อจบแล้วต้องถูกส่งเข้าวังเก่าไปเป็นไกด์ไม่ใช่เหรองั้นให้ห้องเตอธิบายเรื่องวังเก่าให้พวกนางฟังเองนี่ไม่ใช่สมเหตุสมผลเหรอเออความคิดดีนี่ใช่นี่เราอย่าเพิ่งบอกให้ห้องเต้รู้นะเราให้สอนเสร็จแล้วห้องเต้สนใจคนไหนพวกเราค่อยดำเนินขั้นต่อไปนี่ยังเป็นยุ่ยหลุนที่มีแผนสูงงั้นตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะได้เตอหนิงเจ้าดูนี่เยอะจังเลยอ่ะพวกนี้เป็นใครเหรอเจ้าเห็นเป็นยังไงเขาว่าคนนี้ดีชี้จงว่าคนนี้ดีพวกเจ้าคิดทำอะไรกันน่ะเลือกสนมให้ห้องเต้อะไรนะเปล่าแค่ล้อเล่นแค่ล้อเล่นน่ะคือช่วยแนะนำคู่ครองให้เหล่าปูช่วยแนะนำคู่ครองให้เหล่าปูเหรอเจ้าไม่รู้เหรอน้องสาวสองคนของเหล่าปูแนะนำให้เขาร่วมเป็นผู้หญิงกลางคนจะได้เรื่องที่ไหนน้องรองข้าคนนั้นเขาชอบนักศึกษาข้าว่าเจ้านั่นแหละวุ่นวายเอ้ยอย่าอุ้ยทำไมถึงโมโหล่ะนี่ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราปูเลิกงานแล้วเหรองั้นเจ้าคุยไปถ้ากลับก่อนเราปูมีจดหมายฉบับหนึ่งฝากข้ามอบให้เจ้างานในวันนี้เสร็จแล้วไม่เร็วเลยนะจริงด้วยหนังสือเชิญไปสอนนักเรียนอ๋อโถ่ยข้าจะสอนอะไรได้แล้วไม่ปล่อยเฮ้ยเราปูนี่เป็นข้อเสนอของอาจารย์ใหญ่เขาเชิญเจ้านะไปพูดเรื่องวังเก่าให้นักเรียนชั้นมัคคุเทศน์น่ะเรื่องวังเก่าถูกแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของวังเก่าแล้วทั่วประเทศจีนผู้ที่รู้เรื่องดีที่สุดไม่มีใครเทียบเจ้าได้ใหญ่กินข้าวเถอะข้อไม่หิวพระเจ้ากินก่อนเถอะเขียนอะไรอยู่ล่ะหมกมุ่นจะลืมกินนะวันพรุ่งนี้ข้าต้องไปสอนนักเรียนโรงเรียนอาชีวะของศูนย์วัฒนธรรมกำลังเตรียมการสอนอยู่โอ้แจ๋วเลยพี่ใหญ่นี่พี่ได้ขึ้นเวทีแล้วเหรอเนี่ยใช่ได้ยินว่าล้วนเป็นนักเรียนชั้นมัคคุเทศอนาคตหลังจากเรียนจบแล้วต้องไปเป็นไกด์อธิบายในวังเก่างั้นนับว่าพวกเขาหาคนถูกแล้วในสมองของพี่มีทุกเรื่องทุกซอกทุกมุมของวังเก่าอยู่แล้วยังต้องเตรียมการสอนหรือไงล่ะเอาล่ะไปเถอะกินข้าวกันดีกว่าได้ ไปเถอะป่ะเอาเจ้ามาแล้วเหรอมาโอ้ฟ้าบาทสบายข้ารู้เมื่อก่อนเจ้าเคยทำงานอยู่ในวังเก่าตอนนี้คนที่ขลอปูแล้วขอต้อนรับสหายปูยีต้อนรับท่านที่มาช่วยสอนเอ๊ะพวกเจ้าสองคนทำไมมาด้วยล่ะเรื่องนี้เราสองคนบ่ได้ความคลึกครื้นเอ้ยไม่เข้าใจเหรอคนไม่รู้หนังสือก็เป็นแบบนี้แหละฟังข้าพูดคืองี้เหล่าปูพวกเราหวังจะได้เห็นความไม่สบายใจถูกแบ่งโชคดังทะเลอายุดุดขุนเขานี่ยุ่ยหลุนไอ้ที่จะพูดอะไรเนี่ยหมายความว่าคือสวรรค์ต้องการสร้างคู่ให้แผ่นดินแตกกิ่งสาขายุ่ยหลุนคำว่าเมื่อวานเจ้าดื่มหนักไปใช่ไหมทำไมพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยเอาล่ะรีบเข้าห้องเรียนกันดีกว่าไปเถอะเข้าไปเถอะทำไมว่าข้าพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยล่ะรู้ว่าไม่ใช่เราฟังไม่เข้าใจวังเก่าวันนี้ที่พวกเราเรียกว่าวังเก่าคือวังของหมิงจิงสองสมัยมันสร้างขึ้นในปี1406ซึ่งก็คือหมิงหยงเล่อปีที่4สร้างเสร็จปี1420ซึ่งก็คือหมิงหยงเล่อปีที่18ณที่นี้พำนักด้วยหมิงจิงสองสมัยรวมฮ่องเต้24พระองค์ไม่รวมของเขาของพวกเขาและสนมโอรสธิดาจำนวนหนึ่งทั่วทั้งวังเก่ายึดครองพื้นที่720,000ตารางเมตรเป็นที่พักอาศัยก็ฮ่องเต้
ดังนั้นจึงถูกเรียกว่าวังต้องห้ามวังต้องห้ามไม่เพียงแต่มันมีอาคารหลากหลายนะยังมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ภายในวังล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่หาได้ยากยุ่ยลุนข้าว่าแถวที่สองด้านซ้ายคนนั้นไม่เลวเจ้าเลือกยังไงกันคนนั้นน่ะสายตาสั้นเจ้ารู้ให้ดีนี่แถวแรกตรงกลางคนนั้นดีอะไรกันเจ้าไม่เห็นนางโหนกแก้มสูงเหรอข้าได้ยินว่านักเรียนทุกคนหลังจากเรียนจบจะเข้าไปเป็นใกล้ในวังเก่าถ้างั้นนักเรียนทุกคนต้องมีความเข้าใจในวังเก่าอยู่บ้างแล้วนักเรียนคนไหนสามารถบอกข้าได้ครั้งแรกที่วังเก่าเปิดให้คนนอกเข้าเที่ยวและชมเป็นปีไหนเชิญเจ้าตอบปี1925วังเก่าตั้งพิพิธภัณฑ์เริ่มเปิดให้คนนอกเข้าเยี่ยมชมเชิญน้องนี่จะคงอ่านมาจากในตำราถูกแล้วแต่ว่าตามที่ข้ารู้มานั้นวังเก่าครั้งแรกที่เปิดให้คนนอกไม่ใช่ปี1925แต่เป็นปี1900ปี1900เหรอไม่มั้งไม่ใช่1925ปี1900วันที่20เดือน6ตี5ก่อนฟ้าสางสุศรีไทเฮาที่อายุ67ต้านแรงสนับสนุนของคุณนางซ้ายขวาไม่อยู่สั่งเป็นทางการราชวงศ์ต้าชิงประกาศเปิดศึกกับยุโรปอเมริกาคราวนี้ก็ดีเลยวันที่14เดือน8ของปีนั้นทัพพันธมิตร8ประเทศบุกเข้าปักกิ่งจากนั้นกองทัพญี่ปุ่นอเมริกาที่อยู่ในวังต้องห้ามได้ร่างหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นเองชื่อว่ากฎเกณฑ์การชมวังต้องห้ามโดยระบุว่าวังต้องห้ามจะเปิดให้ทัพพันธมิตร8ประเทศคราวนี้ยิ่งแล้วกันไปใหญ่ผู้ทหารของทัพพันธมิตรพวกนั้นก็อาศัยกฎเกณฑ์การชมวังต้องห้ามเข้ารุกรานพื้นที่สร้างความเลวร้ายให้กับวังต้องห้ามภายในเดือนเดียว3ตำหนักใหญ่ของวังเก่าของล้ำค่าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ล้วนถูกพวกมันชิงไปวัตถุโบราณในจงหนานไห่ก็ถูกปล้นชิงจนเกลี้ยงนักเรียนทุกคนวันนี้ข้าเตือนสติพวกเจ้าเรื่องครั้งแรกที่วังเก่าเปิดให้คนเข้าชมก็เพราะหวังให้ทุกคนสามารถจดจำไว้เป็นบทเรียนไม่มีประเทศที่เข้มแข็งก็ไม่มีปัญญาปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมอันยาวนานของพวกเราขอบคุณมากเลยสหายเหล่าปูการสอนของท่านสอนได้ดีมากอาทิตย์หน้าพวกเรายังมีการสอนเรื่องโบราณสถานถึงตอนนั้นท่านจะต้องมาทำการสอนพวกเราอีกนะถ้างั้นข้าคงต้องเตรียมการสอนให้ดีๆแล้วจะได้ไม่สอนผิดพลาดแต่นะขอบคุณขอบคุณสายเหล่าปูมากอาจารย์ใหญ่ท่านไปทำงานเถอะข้าคงต้องกลับแล้วล่ะอ๋อก็ได้ข้าไม่ส่งแล้วนะลาก่อนนะค่อยๆไปนะจักรยานเหล่าปูเอ้ยเหล่าปูอย่าเพิ่งไปสิพูดดูเป็นยังไงอ๋ออาจารย์ใหญ่ว่าข้าสอนได้ไม่เลวเลยอาทิตย์หน้ายังเชิญเข้ามาอีกเฮ้ยที่ข้าพูดถึงเป็นนักเรียนสาวของเจ้าพวกนั้นเจ้ารู้สึกยังไงบ้างล่ะก็ไม่เลวนะพูดจาฉะฉานความคิดชัดเจนตั้งใจฟังกันดีมากแล้วมีที่สะดุดตาเป็นพิเศษบ้างไหมหมายถึงที่เจ้าประทับใจมากเป็นพิเศษนะนี่ข้าไม่ได้สังเกตข้าไม่ได้สอนลูกเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่มีรูปภาพอ่ะเจ้าดูสิดูสิเอ๊นี่ไม่ใช่พวกนักเรียนสาวในชั้นเรียนเมื่อครู่นี้หรือไงถูกแล้วเป็นพวกนางเองทำไมจะไม่รูปของพวกนางเรื่องนี้จำเป็นต้องสนใจเจ้าลองดูก่อนมีที่ถูกใจหรือไม่ที่ถูกใจใช่หมายความว่าอย่างไรเหล่าปูหาคู่แบบนี้เทียบกับองค์หญิง3องค์หญิง5จัดเตรียมได้ดีกว่าใช่ไหมอ๋อที่แท้พวกเจ้าพวกนางจะเป็นนักเรียนเนอะข้ายังไม่เข้าใจเจ้าหรือไงเจ้าชอบนักเรียนสาวไม่ใช่เหรอเหลวไหลว่านาโตแค่ไหนเองอ่ะเอ้ยเฮ้ยงั้นเสียงกุยเหยินฝูกุยเหยินตอนแต่งงานนั้นยังแค่15-16เองคนเข้า17-18แล้วเจ้าถูกใจคนไหนบอกข้ามาเลยข้ากมุกก็เกิดสุขให้เจ้าเองเฮียยุ่ยหลุนผู้ใหญ่ที่ดีของข้อนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วเจ้ายังใช้พิธีโบราณอีกพวกเจ้า
พวกเจ้านี่ไม่ใช่ต้องการชีวิตข้าหรือไงถึงทำเลวร้ายอีกข้าจะตัดขาดกับพวกเจ้าเอ้ลาปูเจ้าดูสิลาปูน่ะเปลี่ยนไปจริงๆฮ่องเต้เปลี่ยนไปรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K-Mobile Banking Plus โหลดเลยอ้าวโถพี่ใหญ่เป็นอะไรไปอีกแล้วคะฮะไม่มีอะไรก็แค่ในใจมันเดือดการสอนไม่ดีหรือไงพี่เปล่าข้าสอนได้ดีมากเลยอาจารย์ใหญ่ยังให้ข้าอาทิตย์หน้าไปสอนอีกด้วยงั้นพี่โมโหเรื่องอะไรล่ะครึ่งชีวิตก่อนหน้านี้ก็ถูกหลอกมาตลอดก็เคลียร์คนนี้หลอกข้าที่สุดหลอกพี่ใครกล้าหลอกล่ะใจกล้าจังเลยบอกข้ามาก็จะไปคิดบัญชีกับมันเอ๊ะเขาว่าพี่ใหญ่นะควรจะพูดอะไรบ้างสิข้าจะไม่ไปสอนอีกแล้วยุ่ยหลุนจะมาได้ไงอ่ะข้าก็มาเยี่ยมเจ้าไงมาเยี่ยมข้าเจ้ามาดูจวนยุ่ยอ๋องมากกว่าละมั้งมาเยี่ยมเจ้าจริงๆนะนั่งสิรู้ว่าเจ้าวันอาทิตย์ก็ทำงานยุ่งมากไหมไม่ยุ่งหรอกวันอาทิตย์ก็ไม่มีงานอะไรให้ทำอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีคนคุยด้วยมาที่ทำงานอ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่าอ๋อมาหาข้ามีอะไรก็พูดมาเถอะข้าเป็นพ่อสื่อที่ไม่ได้เรื่องเราปูเจออุปสรรคแล้วเหรอไม่ใช่จะว่าทำไมเขานิสัยถึงเปลี่ยนล่ะปกติเขาชอบนักเรียนสาวมาตลอดนี่เจ้าก็อายุมากขนาดนี้แล้วอย่ามาตายตอนจบอีกเมื่อก่อนมันยุคสมัยไหนตอนนี้ยุคสมัยไหนเรื่องคลุมถุงชนแบบนี้ต่อไปเลิกทำเถอะก็ข้าทำด้วยความหวังดีนี่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนไหมต้องรู้สิบนตัวเราปูอยู่บนตัวพวกเจ้านั่นแหละฮะเรื่องที่ปูยีต่อต้านที่สุดคืออะไรคือคนอื่นยังถือเขาเป็นฮ่องเต้โยไม่เสียทีไปถึงองค์หญิงมีแต่เจ้าที่เข้าใจเราปูที่ข้าต่อต้านที่สุดก็คือผู้อื่นพูดว่าข้าเป็นองค์หญิงเก๋ๆมีคนอยู่ไหมน้องข้าวินซินอยู่บ้านไหมน้องข้าน้องข้าเสียงพี่รองนี่โอ้พี่รองพี่กลับมาแล้วพี่ใหญ่รีบดูสิเห็นไหมพี่ใหญ่น้องรองมาๆๆๆน้องรองดูอ้วนขึ้นนี่พี่ใหญ่ข้ากับวี่ถังวี่เอียนยังมีหน่วยที่5ของพวกพี่หลายคนเป็นชุดที่2ที่ได้อภัยโทษเอ๊ะวี่ถังวี่เอียนล่ะพวกเขากลับบ้านไปก่อนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาคารวะพี่อ๋อน้องฮ่อพี่รองเจ้าชวนนี่ยังไม่มีที่ไปก็ให้เขาพักอยู่ที่นี่ก่อนเถอะนะได้ไม่มีปัญหาเลยคราวนี้บ้านเราได้คึกคักกันแล้วงั้นพวกท่านพี่น้องคุยกันไปก่อนแล้วกันนะข้าจะไปซื้อเนื้อสัก2ช่างพวกเราจะตามพี่3พี่4มาที่นี่วันนี้พวกเราจะกินเกี๊ยวกันนะดีได้ไปแล้วนะน้องรองเดินทางลำบากแล้วขอบคุณพี่ใหญ่ข้าไม่ลำบากหรอกพอได้กลับปักกิ่งข้าก็ตื่นเต้นตั้งหลายคืนแล้วข้านอนไม่หลับเลยน้องรองที่จริงศูนย์ควบคุมนักโทษตอนนั้นรายชื่อที่พวกเขาอภัยโทษอันดับแรกก็มีชื่อของเจ้าด้วยอ๋อข้ารู้แล้วแล้วจะรู้ไหมต่อมาเพราะอะไรชื่อของเจ้าถึงถูกดึงลงมาเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าถามด้วยพี่ใหญ่แล้วพี่รู้เหรอข้าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าข้าวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาน่ากลัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับภรรยาของเจ้าเกี่ยวข้องกับโคเหรอในตอนนั้นถ้าเจ้าเชื่อข้าตั้งแต่แรกรีบหย่ากับนางก็คงไม่ต้องรอถึงวันนี้ค่อยปล่อยออกมาพี่ใหญ่ข้าไม่เสียใจหรอกข้าว่าเจ้าไร้เดียงสาหรือเลอะเลือนกันแน่ข้าถามเจ้าตอนที่เจ้ากลับมาปักกิ่งแล้ว
จ้าอยากเข้าร่วมทำงานหรือไม่อยากสิต้องอยากอยู่แล้วแต่ภรรยาเขาจะเป็นชาวญี่ปุ่นครับกวนตัวในตอนนั้นยัดเยียดให้เจ้าเจ้าลองคิดดูมีตำแหน่งอะไรกล้าให้เจ้าทำพี่ใหญ่ข้าขอยืนยันกับพี่อีกครั้งซากาโฮเป็นทางฝ่ายญี่ปุ่นบังคับให้ข้าแต่งแต่ตัวของนางเองนั้นไม่ใช่คนของกองทัพญี่ปุ่นและไม่ใช่ผู้รุกรานนางเป็นคนรักความสงบต่อมาพวกเราก็รักกันอย่างจริงใจมีความรักกันจริงๆเจ้าคิดว่าจะพูดแบบนี้จะมีประโยชน์หรือเจ้าคิดว่าทัพกวนตงจะเอาคนที่ไม่มีประโยชน์มาเสียไว้ข้างกายเจ้าหรือไงก็จะบอกเจ้าซากาโฮก็คือคนสอดแนมนางเป็นไส้ซึกแต่ว่าพูดตามตรงนะซากาโฮนางไม่เคยถามเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรจากข้าเลยนั่นพอพูดได้ว่านางเก็บซ่อนได้ลึกมากความอดทนของชาวญี่ปุ่นนั้นทั่วโลกไม่มีชนชาติไหนจะเปรียบได้เลยเนาะเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการแล้วพวกเขาสามารถเฝ้ารอ30ปี50ปีกระทั่งหลายชั่วคนจากรุ่นส่งต่อรุ่นเพื่อให้แผนชั่วสำเร็จพี่ใหญ่ไม่ใช่ว่าข้าเพิ่งกลับมาพี่จะบังคับให้ข้าหย่านะจะพูดถูกแล้วนี่คือปัญหาเรื่องนี้ที่ข้าต้องการพูดกับเจ้าและเป็นปัญหาหนึ่งเดียวที่หนักมากที่สุดภรรยาของเจ้าก็คือระเบิดเวลาลูกหนึ่งช้าเร็วต้องระเบิดเจ้าต้องตัดสินใจโดยด่วนอย่ากำหน้าทันทีพี่ใหญ่ไม่ใช่ข้าอยากเถียงพี่ตอนที่ข้าเป็นนักโทษตอนที่ถูกขังไว้ให้เปลี่ยนแปลงข้ายังไม่ยอมหย่าตอนที่ข้าอิสระแล้วก็ยิ่งจะไม่ยอมหย่าไม่เพียงไม่หย่าข้าจะรับซากาโฮกับลูกมาอยู่ที่เมืองจีนรับมาอยู่ที่ปักกิ่งมาอยู่ด้วยกันแต่พูดอะไรอ่ะไม่ได้ข้าไม่ยอมให้เจ้าเห็นแก่ตัวแบบนี้เพื่อความรักที่น่าหัวเราะของตัวเจ้าเองมาทำลายคนในครอบครัวพี่คงเคยเรียนกฎหมายแต่งงานนะเต็มใจแต่งงานหย่าได้อิสระนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายพี่ไม่มีสิทธิ์มาบังคับข้าพี่ไม่ได้เป็นฮ่องเต้อีกแล้วแต่ข้าจะเป็นพี่ใหญ่ของเจ้าพี่ชายดุดวีดอสกุลไอซินเจียหลออยู่ถึงวันนี้ได้ง่ายนักเหรอเจ้ารู้สถานการณ์ในตอนนี้หรือเปล่าผู้คนทั้งประเทศกำลังจับตามองป้องกันสายลับสอดแนมใต้ปฏิวัติแต่เจ้าอย่าคิดจะพาสายลับของญี่ปุ่นคนหนึ่งกลับมาปักกิ่งอีกเจ้าคิดจะเป็นหนูบนถนนพอจะประตูก็ถูกผู้คนด่าตีใช่ไหมข้าขอพูดอีกครั้งซากาโฮนางไม่ใช่สายลับนางไม่ใช่นี่เจ้าบูเจียถอยพี่ทองกลับมาครั้งนี้น่าจะได้รับยินดีจริงๆเลยมาๆๆๆๆรีบกินต่อร้อนไม่ต้องเกรงใจนะมาๆๆๆแค่ดื่มก่อนแก้วนึงพวกเราดื่มพร้อมกันต้อนรับพี่รองกันหน่อยต้อนรับเขากลับถึงปักกิ่งต้อนรับพี่รองกลับบ้านพี่ใหญ่ดื่มสิวันนี้เป็นวันน่ายินดีต้องฉลองพี่พูดสัก2คำสิจริงด้วยพูดไหนนะจริงด้วยพูด2คำยกแก้วขึ้นสิพูดสองคำได้ข้าพูดสองคำคำที่หนึ่งน้องรองกลับมาแล้วครอบครัวอยู่พร้อมน้อคำที่สองความสุขของชีวิตได้มาไม่ง่ายใครก็ไม่มีอำนาจไปทำลายความสุขนี้นำภัยมาสู่ครอบครัวไม่ว่าเหตุผลอะไรน้องรองถ้าจะสามารถฟังเข้าใจพี่ใหญ่วันนี้ยอมแหกกฎดื่มให้เจ้าสามแก้วพี่ใหญ่ถ้าหากพี่ยังพูดแบบนี้อีกเล่าในวันนี้ข้าคงหมดปัญญาดื่มจริงๆพี่รองเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเรื่องยาข้าไม่มีวันยาแน่เฮ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่อย่าพูดไปสิทำไมอ่ะพี่ใหญ่พวกเจ้ากินไปเพื่อนน้องรองเถอะนะข้าจะกลับไปกินที่ห้องอ้าวพี่ใหญ่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 ทำไงดีล่ะมามามากินข้าวกินข้าวกินข้าวพี่รองมามามาเถอะกินรองกินให้พวกเจ้าหัวรอดแล้วข้าจะกลับไปกินที่ห้องเหมือนกันอ้าวพี่รองพี่รองท่านแม่ขยันกินเกี๊ยวท้องก็หิวแล้วกินอะไรล่ะยังมีเกี๊ยวด้วยไงกินถั่วซะนี่นั่งรู้เถอะวินซินวินยิงเอ๊ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่จะไปไหนล่ะรีบเข้าบ้านเถอะมีข่าวดีจะบอกพวกเจ้ามีข่าวดีเหรอมีข่าวดีอะไรเหรอพี่ใหญ่ตกลงมีอะไรจริงด้วยวันนี้นายกโจรับข้าไปพบยังเลี้ยงข้าวข้าด้วยข้าดีใจจริงๆเนี่ยพี่ใหญ่ท่านนายกพูดอะไรบ้างนายกโจตำหนิข้าด้วยฮะ
น้องรองล่ะรีบเรียกน้องรองมาเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วพี่รองรีบมาแล้วพี่ใหญ่นายกโจรับพี่ไปพบเหรอพี่ใหญ่นายกโจตำหนิพี่ทำไมพี่ถึงดีใจแบบนี้ล่ะพี่ใหญ่อย่าตั้งปริศนานะหรืออยากจะให้พวกเราร้อนใจถึงว่าสิเรื่องเป็นแบบนี้ตอนที่กินข้าวอยู่นั้นข้านั่งอยู่ข้างกายนายกโจนายกโจพูดกับข้าเรื่องครอบครัวข้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพูดไปพูดมาก็เลยพูดถึงเรื่องเตือนให้น้องรองหย่าสุดท้ายนายกโจเลยตำหนิข้าพี่ใหญ่จริงเหรอนายกโจบอกว่าไม่ควรเอาเรื่องของกองทัพญี่ปุ่นมาพูดรวมกับราษฎรญี่ปุ่นราษฎรญี่ปุ่นก็เป็นคนที่รักสันติถ้าซากะโฮยินดีมาอยู่ประเทศจีนพวกเราไม่เพียงต้อนรับอย่าให้นางไปมาอิสระด้วยพี่ใหญ่พี่ไม่บังคับขยาแล้วนะพี่ใหญ่ได้รับการตำหนิจากนายกโจแล้วทำไมยังจะบังคับเจ้าล่ะนายกยังบอกว่าต้องไหว้วานสหายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเที่ยวหน้าเดินทางไปญี่ปุ่นให้เจ้าโจไปเยี่ยมซากะโฮกำหนดเวลาให้นางมาเมืองจีนโอ้ยดีจังเลยหมายความว่าซอรองอีกไม่นานก็สามารถมาปักกิ่งได้แล้วจริงด้วยดีจังเลยแบบนี้ครอบครัวพี่รองไม่นานก็จะพร้อมหน้าแล้วใช่แล้วพี่ใหญ่ถูกตำหนิครั้งนี้นับว่าคุ้มแล้วนะพี่ใหญ่ขอบคุณนายกโจข้าขอบคุณพี่ใหญ่น้องรองเจ้าอย่าโทษพี่ใหญ่นะครึ่งชีวิตแรกของพี่ใหญ่ผิดแล้วผิดอีกได้แต่หลบหัวซ่อนหางไม่อาจไม่ระมัดระวังรับฟรีสิทธิพิเศษจากเคโมบายแบงกิ้งพลัสโหลดเลยทำไมยังไม่ถึงนะโอ้ซอรองฮุยเซินฮุยเซินพวกเราถึงบ้านแล้วท่านพ่อมารับพวกเราแล้วข้ากลับมาแล้วเรากลับบ้านแล้วเรากลับบ้านแล้วพี่ใหญ่มาแล้วเหรอรับโฮกลับมาแล้วนี่ลูกสาวข้าคุยเซินรีบลุกขึ้นกันไปที่ห้องเต้อีกแล้วที่โฮคำนับคือพี่ใหญ่16ปีแล้วซากะโฮผัวเมียยังได้พบหน้ากันยังสามารถได้พบท่านขอท่านโปรดดูแลด้วยลุกขึ้นเข้าบ้านกันเถอะมาค่ะมีก็พูดหลายคำข้าจะไปตะลุกขึ้นยืนพูดครึ่งชีวิตแรกข้าทำบาปมามากหลังจากรับการอบรมจากพรรคคอมมิวนิสต์จนถูกอภัยโทษดังนั้นครึ่งชีวิตหลังข้าสาบานร่วมใจกับพรรคคอมมิวนิสต์สุขทุกข์ยอมร่วมถ้าหากพวกเจ้ายินดีร่วมทางกับข้าข้าจะถือเป็นสหายแต่หากไม่ยินดีซากะโฮเจ้าสามารถกลับญี่ปุ่นปูจีเจ้าก็สามารถร่วมไปกับนางพี่ใหญ่ข้าสาบานในใจของข้าเคารพพรรคคอมมิวนิสต์สนับสนุนรัฐบาลประชาชนชาตินี้ทั้งชาติข้าจะร่วมเดินทางไปกับพี่พี่ใหญ่หรือว่าพี่ยังถือข้าเป็นคนนอกหรือไงประเทศจีนก็เป็นบ้านของข้าสามารถกลับมาอยู่ร่วมพร้อมหน้ากับพวกท่านเป็นเรื่องที่ข้าใฝ่ฝันที่สุดในชีวิตเป็นความปรารถนาของฮุยเซินแต่ตอนนี้นางไม่อาจได้เห็นแล้ว
ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ข้าก็คิดว่าชาติกำเนิดของข้าไม่อาจใช้ตัดสินตัวข้าข้าไม่มีวันทำผิดต่อรัฐบาลประเทศจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาตินี้ข้าแค่อยากจะอยู่กับปูจีไปจนแก่เท่าดีดีน้องข้าพวกเรากินข้าวเถอะวันนี้ข้ากับน้องรองต้องเมาค่อยเลิกเราปูเราปูรีบไปรับโทรศัพท์หน่อยเลขานายกโทรมาหาแน่ท่านก็รีบไปเถอะได้ได้ได้รบกวนผู้เจ้าแล้วเนาะฮัลโหลสายเราปูใช่ไหมข้าเยี่ยเจอหลวงที่ออฟฟิศนายกนะอ๋อเลขาเยี่ยเหรอก็คือปูยีมีอยู่สองเรื่องที่อยากแจ้งให้ท่านได้ทราบเรื่องแรกพรุ่งนี้ตอนบ่ายท่านนายกตอนที่พบปูเจียกับสาก้าโฮสองสามีภรรยาขอเชิญท่านเข้าร่วมด้วยอ๋อได้แน่ได้แน่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือท่านต้องย้ายที่ทำงานอาทิตย์หน้าขอให้ท่านไปรายงานตัวที่หอประวัติศาสตร์แห่งชาติอ๋อข้าเข้าใจแล้วขอบคุณนายกขอบคุณเลขาเยี่ยโอ้อย่าเกรงใจทำนี้นะพี่ใหญ่จะย้ายบ้านแล้วฮะไม่เห็นมีข่าวสักนิดเลยบอกย้ายก็ย้ายเหรอไปเอ๊ะพี่ใหญ่ฮะนี่พี่จะไปไหนเหรอน้าสอมก็จะย้ายไปหอประวัติศาสตร์เพราะเขาจัดที่พักให้ข้าด้วยจริงเหรอเนี่ยยินดีด้วยนะพี่รอสักครู่นะพอเราจะไปส่งพี่ไม่นี่พี่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันนะตอนนี้ข้ามีที่อยู่อาศัยแล้วเอาแต่อยู่ที่นี่รบกวนพวกเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะฟังพี่พูดจาเขาสิอย่างน้อยก็น่าจะบอกสักคำพวกเราจะได้ช่วยพี่ย้ายถึงว่าพี่ใหญ่ข้าจะช่วยย้ายนะไม่กับพระข้ามาอยากให้พระเจ้าแตกตื่นก็ได้ไปคนเดียวเงียบๆหน่อยนี่พี่ไปทำการที่หอประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีเกียรตินะใช่คนทั้งบ้านจะช่วยพี่ขนย้ายจะได้ดูยิ่งใหญ่เงี้ยไปทำแบบนี้ก็เพราะข้ากลัวพวกเจ้าทำเอิกเกริกล้อมหน้าล้อมหลังเป็นภาพไม่ดีพระเจ้ารู้หรือเปล่าว่าครอบครัวไอซินเจียหล่อเราตอนนี้ที่สำคัญต้องทำตัวยังไงเนอขยันเรียนรู้ตามสมัยให้ทันต้องเชื่อฟังพักล้วนไม่ใช่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นคนรู้จักหลุบผางฮะนี่เจ้าก็คือสายปูยีสินะใช่แล้วข้าเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านข้าแซ่ซูเจ้าเรียกข้าเหล่าซูก็ได้สหายเหล่าซูเจ้าสบายก็คือปูยีต่อไปเจ้าเรียกข้าเหล่าปูเถอะตอนเจ้าโทรมาไม่ใช่บอกว่าครึ่งชั่วโมงก็มาถึงไงทำไมตั้งสองชั่วโมงให้มาถึงล่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆเนอะให้เจ้ารอตั้งนานเนี่ยเพราะว่าของของข้ามากเกินไปจักรยานคันนี้ก็เลยขี่มันไม่ได้ดังนั้นเลยต้องเข็นมาตลอดทางข้าของมากก็ขึ้นขี่ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าสามารถใช้ด้านหน้าแขวนเอาไว้ก็ใช้ได้แล้วรัดให้แน่นก็ใช้ได้แล้วนะโธ่เอ้ยทำไมก็คิดไม่ถึงนะความรู้ในเรียนยังไงก็ไม่จบจริงๆเราสู้จะเป็นอาจารย์สอนจักรยานข้าเจ้าถ่อมตัวไปแล้วเจ้าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จะดูสิเราเอาแต่พูดคุยกันเราไปข้างในกันเถอะห้องพักของเจ้าอยู่ที่ชั้นสองมาข้าช่วยไม่สมมตินะนี่เจ้าค่อยๆนะเราปูห้องพักของเจ้าสามห้องตีทะลุกันห้องอาบน้ำกับห้องน้ำอยู่ด้านนั้นนะดีเฮ้ครอบครัวของเจ้าทำไมไม่มาล่ะเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวสั่งงั้นในเมื่ออยู่คนเดียวตอนกินข้าวก็อย่าก่อไฟตามพวกเราไปห้องอาหารกินข้าวด้วยกันนะวันละ3มื้อไปกินที่นั่นได้ทุกมื้อถ้าหากรู้สึกไม่คุ้นข้าช่วยยกขึ้นมาให้ก็ได้ขอบใจเจ้าได้เหล่าซูทำให้เจ้าต้องลำบากด้วยเอ๊ะเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกนะนี่เป็นงานของข้าเอาอย่างนี้
จ้าเก็บข้าวของไปก่อนข้าจะออกไปข้างนอกมีเรื่องอะไรก็เรียกข้าได้นะเอาละต่อไปขอเชิญปูยีตู่บีบิงเจิ้นถงกัวหวังเย่าอูเหลียวเหยาเซียงเฉินจุ้ยขึ้นเวทีเพื่อรับตราตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หอประวัติศาสตร์กับบัตรเลือกตั้งเอาละคนแรกขอเชิญสหายปูยีปูยีท่านประธานเป็นห่วงเจ้าปัญหาเรื่องงานกับเรื่องแต่งงานปัญหาเรื่องงานตอนนี้แก้ไขแล้วเรื่องการแต่งงานเคยครุ่นคิดบ้างหรือเปล่ารายงานท่านนายกคนทางบ้านเคยแนะนำให้หลายคนแต่ว่าสูงไม่สำเร็จต่ำไม่เอา งั้นก็หาคนอยู่ตรงกลางสิ หวังว่าสหายปูยีจะแก้ไขปัญหาเรื่องแต่งงานโดยเร็วถึงตอนนั้นอย่าลืมเชิญข้ากินขนมมงคลด้วยนะขอบคุณท่านนายกปูยีจะพยายามเชิญเชิญรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K Mobile Banking Plus โหลดเลยผู้หญิงนั่นเขียนบทความเรื่องยาวอะไรอีกล่ะอ๋อก็เขียนจดหมายให้เพื่อนที่เทียนจินเพื่อขอข้อมูลประวัติศาสตร์บางอย่างอ๋ออ่ะขายลิขสิทธิ์หืมรับไปด้วยลิขสิทธิ์อะไรข้อมูลประวัติศาสตร์ฉบับแก้ไขมีข้อมูลข้าเจ้าอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะตอนข้าไปเบิกเงินก็เลยเบิกให้เจ้าด้วยยังไงเจ้าคงเข้าใจผิดแล้วข้าลิขสิทธิ์ของผลงานชุดนั้นเบิกมาแต่แรกแล้วที่เจ้าคงจะไม่รู้ละสิผลงานที่จับเขียนนั่นประธานเหมาเห็นแล้วชมเชยว่าจับเขียนได้ดีมากก็เลยถามพวกเราหัวหน้าหอประวัติศาสตร์แห่งชาติให้ข้าลิขสิทธิ์สายปูยีมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าบอกว่าไม่มากแค่ร้อยกว่าเหรียญเองประธานเหมาหัวเราะและพูดว่าปูยีเป็นฮ่องเต้นะให้ค่าลิขสิทธิ์ฮ่องเต้ต้องมากหน่อยดังนั้นนี่ก็เลยเพิ่มมาให้เจ้าเพิ่มค่าลิขสิทธิ์แกนี่โถ่ปฏิเสธก็ไม่สุภาพรับไว้ก็ละอายรับไว้เถอะวันหน้าเรื่องการใช้เงินจะมีอีกมากนะข้าเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ต้องใช้เงินเลยจริงๆโถ่ใครใช้เจ้าเป็นโสดแล้วเออนี่จริงสิคู่ครองน่ะหาไว้หรือยังคงไม่มั้งไม่มีใครแนะนำเลยโอ้ยแนะนำกลับมีไม่น้อยแต่ว่าอย่าพูดเลยดีกว่าลาปูเราล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ประวัติศาสตร์มีห้องทำงานห้องเดียวกันด้วยเจ้าลองบอกข้าสิเจ้าต้องการหาแบบไหนลาโจที่ข้าอยากได้คือมีชาติกำเนิดลำบากเป็นข้อแม้ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเหมาะเลยข้ามีเพื่อนอยู่ที่สำนักพิมพ์เหล่าซาเขามีคนที่เหมาะสมให้เจ้าเลือกเจ้าดูรูปนี้สินางมีชื่อว่าอะไรอายุเท่าไรนางทำงานอะไรเหรอนางชื่อหลีซูเสียนปีนี้อายุ37เป็นชาวเจ้อเจียงเหมือนข้าเป็นพยาบาลที่กวนเซียงเอ๊ะนางเคยแต่งงานหรือเปล่าเราทราบว่าไม่เคยแต่งงานนะเป็นยังไงต้องการพบหน่อยไหมชาติกำเนิดเป็นยังไงอะชาติกำเนิดทุกอย่าง 100% ทีเดียวถูกแม่เลี้ยงทุบตีแต่เล็กข้าวไม่เคยอิ่มท้องตอนหลังไปเซี่ยงไฮ้ทำงานแล้วเรียนหลังจากนั้นมาที่ปักกิ่งเข้าเรียนพยาบาลหลังจากเรียนจบก็ไปพยาบาลมาตลอดเลยคนคนนี้ดูแล้วถูกชะตาอาชีพพยาบาลก็ไม่เลวเป็นคนที่เคยลำบากมาก่อนงั้นพบหน่อยโถ่ยยังไม่รู้ว่าท่านนั้นเต็มใจจะพบข้าหรือเปล่าอาจารย์ซาทำไมท่านถึงคิดแนะนำคนชนิดนี้ให้กับข้าล่ะดูท่านสิข้ายังต้องการความก้าวหน้าในสองวันนี้ข้ายังต้องศึกษาข้อมูลของพรรคเลยอ่ะจะให้ข้าแต่งงานกับคนชนิดนี้ได้ยังไงฮ่องเต้ของสังคมศักดินาเซียวหลี่เอ้ยจะเข้าใจผิดแล้วฮ่องเต้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วสหายปูยีผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมา10ปีตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศจีนใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ของหอประวัติศาสตร์แห่งชาติประธานเหมานายกโจล้วนให้เข้าพบนักข่าวทุกแห่งทั่วโลกล้วนแย่งกันมาปักกิ่ง
มาสัมภาษณ์เขาตอนนี้เขาไม่เพียงเป็นคนดังของปักกิ่งคนดังของประเทศจีนยังเป็นคนดังของโลกด้วยนะคนดังของโลกกันทั้งว่าข้าเป็นแค่พยาบาลคนหนึ่งจะคู่ควรกับเขาเหรอคู่ควรหรือไม่คู่ควรก็มีแต่ได้พบหน้ากันถึงจะรู้นะงั้นก็ได้สหายหลี่สู่เสียนไม่ต้องเกรงใจแบบนั้นเรียกข้าว่าสู่เสียนก็พอได้สหายสู่เสียนฟังว่าอดีตเจ้าลำบากมากเดิมทีข้าเป็นชาวหังโจวตอนที่ข้ายังเด็กนะแม่ของข้าด่วนจากไปต่อมาพ่อก็ได้แต่งงานใหม่แม่เลี้ยงไม่ค่อยดีต่อข้านักมักจะตีข้าด่าข้าแล้วพ่อเจ้าไม่สนใจหรือพ่อข้าออกติดต่อกันข้าตลอดปีน้อยครั้งจะกลับมาทุกครั้งก่อนที่เขาจะกลับแม่เลี้ยงก็จะบอกข้าว่าห้ามข้าฟ้องต่อหน้าพ่อข้านะไม่งั้นแล้วก็หลังจากพ่อข้าไปแล้วนางจะไม่ให้ข้ากินข้าวดังนั้นเขาก็เลยไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าพ่อข้าหลังจากนั้นล่ะตอนอายุ17แม่เลี้ยงบังคับข้าแต่งเป็นเมียน้อยของชายร่างใหญ่แน่นอนว่าเขาไม่ยอมรับปากจากนั้นนางก็จับข้าขังไว้ยังบอกว่าถ้าข้าไม่รับปากจะปล่อยให้ข้าหิวจนตายใจร้ายจริงๆเป็นเรื่องที่เหลือทนจริงๆโชคดีที่ธนาที่บ้านเราทนดูไม่ได้พอถึงตอนเที่ยงคืนก็งัดหน้าต่างที่ถูกปิดตายนั่นออกให้เงินเข้ามา2-3 เหรียญให้ข้าไปหาพ่อข้าแล้วพ่อของเจ้าว่ายังไงบ้างล่ะข้าไม่อาจไปหาพ่อข้าหรอกข้าเป็นคนหูเบาไม่ว่าเรื่องอะไรล้วนฟังแม่เลี้ยงข้าหมดต่อให้ข้าไปหาเขาสุดท้ายก็คงต้องไปเป็นเมียน้อยของชายร่างใหญ่นั่นอยู่ดีนั่นแหละงั้นเจ้าต่อมาเขาก็ไปเซี่ยงไฮ้ข้าตัวคนเดียวอะไปที่โรงทอแห่งหนึ่งไปเป็นสาวโรงทอมีอยู่วันหนึ่งก็เห็นในหนังสือพิมพ์ที่ปักกิ่งมีการรับสมัครนักเรียนพยาบาลจากนั้นก็เลยสมัครเรียนหลังจากเรียนจบเขาก็ได้เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลช่วงกลางนั้นเปลี่ยนไปหลายสถานที่แต่ว่าคงทำอาชีพเดิมมาตลอดงั้นเจ้าตลอดมาไม่เคยแต่งงานไม่เคยสหายสุเสียนเจ้าเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญคนหนึ่งและเป็นผู้หญิงที่น่านับถือคนหนึ่งเหล่าปูได้ยินมาว่าคนแนะนำคู่ให้เจ้ามีก็ไม่น้อยทำไมเจ้าถึงเลือกคนที่มีชาติกำเนิดลำบากล่ะเจ้าก็รู้ข้ากำเนิดจากชนชั้นสูงสมัยนั้นก็เป็นผู้นำของชนชั้นสูงสุดของประเทศจีนตอนนี้แม้ได้รับการอภัยโทษได้เข้าร่วมทำงานแต่ว่าอย่าต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกให้ทันหาคนที่ทำงานธรรมดาคนหนึ่งมาร่วมสร้างครอบครัวสำหรับในด้านนี้มีส่วนช่วยข้าอย่างมากดังนั้นเจ้าสมควรเข้าใจข้าข้ารู้สึกว่าสมควรให้ความเชื่อถือข้าสมควรขอบคุณเหล่าโจกับเหล่าซาที่แนะนำเจ้าให้ข้ารู้จักงั้นวันหน้าข้าสามารถโทรศัพท์หาเจ้าไหมสามารถนัดเจ้าออกมากินข้าวไหมได้สิมาข้าขอใช้ชาแทนเหล้าฉลองที่เรารู้จักกันนี่เป็นกาแฟไม่ใช่ชาอ๋อมาฮัลโหลอ๋อได้ค่ะเอ๊ะพี่ลีเอ๊ะรับโทรศัพท์มีคนที่ชื่อเหล่าโจโทรมาอ๋อขอบใจนะฮัลโหลใครน่ะข้าเองเหล่าปูเหล่าปูไม่ใช่เหล่าโจเหรอพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ข้าอยากนัดเจ้ากินข้าวว่างหรือเปล่าข้าว่างดีจังเลยสุเสียนเจ้าอยากกินอาหารร้านไหนล่ะถ้างั้นเราชิมฝีมือข้าดีไหมดีงั้นตกลงตามนี้นะพรุ่งนี้พบกันได้แล้วพบกันพี่ลีเหล่าปูเป็นใครเหรอวันหน้าจะก็รู้เองล่ะเสร็จแล้วเหล่าปูกินข้าวเถอะสุเสียนลำบากเจ้าแล้วเหนื่อยแย่เลยสิไม่เป็นไรหรอกปกติข้าต้องทำให้ตัวเองกินอยู่แล้วอ่ะมาชิมดูขอบคุณรสชาติดีมากเลยจริงเหรออร่อยหอมมากเอ๊ะเทียบกับครัวในวังของพวกเจ้าที่ทำออกมาเทียบกันได้หรือเปล่าแน่นอนว่าที่เจ้าทำรสชาติถูกปากกว่าสมัยนั้นฮองเฮากับสนมของเจ้าน่ะเคยทำกับข้าวให้เจ้ากินไหมไม่เคย
ข้ายังชั่วตรงส่วนนี้ข้าเหนือกว่าพวกนางเจ้าจะปฏิบัติกับข้าเหมือนพวกนางหรือเปล่า